รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตามีเทอร์เทสอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาอิ่มเอมเปรมปรีกันฮะกันที่คาเฟ่ในสไตล์โฮมี่ฝรั่งเศสครับที่ร้าน Fit and Free นะครับมุมผนังสีเขียวนะครับที่ตัดกับสีขาวนะครับแล้วก็มีการผสมผสานการตกแต่งภายในนะฮะด้วยผนังอิฐปูนเปื่อยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับกับด้านในของทางร้านนะฮะเราจะเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเป็นครัวเปิดเลยนะฮะให้บรรยากาศเหมือนนั่งทานอยู่ในบ้านเลยแหละครับเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่จานแรกก่อนเลยนะฮะอันนี้ชื่อว่าเมนูบาบาบานาน่านะครับเป็นเมนูบานอฟฟี่นี่แหละที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใส่ความพิเศษเข้าไปนะครับอย่างข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตนะฮะโอ้โหความแบบเนียนเขาน่ากินมากๆนะฮะแล้วก็จะมีกล้วยอยู่ข้างในคาราเมลนี่คือแบบดูข้นมากๆขออนุญาตจริงๆฮะต้องกินก่อนเลยมาทั้งชิ้นเลยพร้อมกันทาร์ตช็อกโกแลตนี่ดีงามมากๆกล้วยนี่ชัดเจนอยู่แล้วคาราเมลนี่เข้มข้นมากๆ5ดาวเลยอร่อยมากๆจากไนทาร์ตนะครับหลักๆเนี่ยคือจะเป็นทาร์ตช็อกโกแลตเนี่ยแหละด้านบนก็จะตกแต่งด้วยผลไม้ซึ่งอลังการมากๆนะครับน่ากินมากๆดาร์กไนทาร์ตนะฮะดูความเข้มข้นของเขาคือช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยต้องอันนี้เลยนะฮะช็อกโกแลตดีจังช็อกโกแลตเขาเข้มข้นทาร์ตเขาอร่อยมีถั่วซึ่งเป็นพิสตาชิโอซึ่งแบบมีกลิ่นเฉพาะหอมๆแนะนำเลยนะฮะกับเมนูดาร์กไนทาร์ตอันนี้นะครับก็คือ refresh tart นะครับมาแล้วฮะชิมพร้อมๆกันเลยดูสิครับข้างในมันแบบนุ่มมากถึงใจมากคือมันมีความเปรี้ยวนะฮะมันมีความหวานมันมีความมันตามไปด้วยกันหมดเลยมันอร่อยมากๆมาที่เมนูเครื่องดื่มของทางร้านนะครับซิกเนเจอร์เลยนะฮะชื่อว่าเมนู Rice and Chai นะครับความกิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟนะฮะที่ผสมกับน้ำเลมอนสดๆนะครับแล้วก็จะมีใส่โทนิกเข้าไปนิดนึงมีกลิ่นกาแฟหอมๆนะฮะแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆสดชื่นของเลมอนต้องลองจริงๆครับอันนี้เขาบอกเลยว่าให้เราคนให้เข้ากันก่อนเอาเลยครับกลิ่นของเลมอนหอมมากแล้วก็สดชื่นมากกลิ่นหอมยังอยู่ในปากอยู่เลยสุดยอดมากฮะอันนี้ Rice and Chai นะครับใครที่ชอบทานกาแฟนมหรือว่าแบบเอ้ยถ้าเป็นกาแฟดำจริงๆอาจจะเคอะเขินมาอันนี้ได้เลยนะฮะ White Orange ฮะน่ากินมากๆ2ซิกเนเจอร์เครื่องดื่มนะฮะถ้ามาที่ร้านนี้แนะนำให้สั่งเลยครับสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่อยากมากินขนมอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มดีๆแบบนี้นะครับที่ร้าน Fit and Free นะครับมากันได้เลยนะครับที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมซอย5นะครับเข้ามาประมาณกลางซอยก็จะเจอร้านเลยครับมากันเยอะๆนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับขนมปังคาราเมลเนี่ยเป็นขนมปังที่หลายคนกำลังนิยมรับประทานนะจะต้องทำขนมปังแล้วก็ต้องปิ้งขนมปังให้หอมแล้วก็ทำซอสคาราเมลด้วยและที่สำคัญซอสคาราเมลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานเสร็จแล้วทุกคนต้องติดใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอกเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำและเนยขาวนวดส่วนผสมต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งโดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งโดจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีนำขนมปังมาหั่นเป็นชิ้นหนา1นิ้วทาด้วยเนยสดชนิดเค็มนำลงจี่ในกระทะจนขนมปังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้ง2ด้านวิธีทำคาราเมลใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลใส่แดงลงในภาชนะคนจนน้ำตาลละลาย
ติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมงวดลงเป็นคาราเมลราดคาราเมลลงบนขนมปังที่จี่ไว้โรยน้ำตาลทรายตามชอบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดและสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโดนัทคุกกี้มาฝากค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมผงลงในอ่างผสมคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ในเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีเติมไข่ไก่ตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำแล้วเติมแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะบีบเนื้อคุกกี้ลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงโดนัทประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ25นาทีเคลือบหน้าคุกกี้ด้วยรอยัลไอซิ่งโรยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูโดนัทคุกกี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ